ำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ผมอีโมทที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทามทีวีนะครับวันนี้เราคลิปอะไรครับผมในคลิปเกี่ยวกับม็อบใหม่ตัวที่2ที่ออกมาแล้วคุณผู้ชมก็คือรัสขาวผมที่มาโหวตในไม่ครับรายปีนี้ครับผมนะฮะโอเคครับผมโดยเราจะมาดูข้อมูลของเจ้ารัสขาวกันหน่อยมีอะไรบ้างครับผมโอเคเขาเล่าเขียนว่าพร้อมจะชกกับรัสขาวหรือยังโดยรัสขาวก็เป็นหนึ่งใน3คันดิเดตที่ถูกโหวตในม็อบโหวตปีนี้โดยเจ้าม็อบที่ลึกลับตัวนี้สามารถเจอได้ตามเหมืองแต่พวกมันน่ะชอบทำการเล่นซ่อนแอบมากๆและพวกมันน่ะเป็นทั้งม็อบที่ค่อนข้างที่จะที่เล่นและเป็นประโยชน์มากๆด้วยเดี๋ยวเราจะให้หินสำหรับการหามันจะคอยให้หินสำหรับในการตามหามันด้วยแล้วก็ถ้าเกิดมันก็เป็นม็อบที่ใจดีพอสมควรถ้าเกิดคนหามันพบ3ครั้งมันจะทำการให้รางวัลคุณด้วยการเอ็นชานด้วยการเคลื่อนคุณขุดเหมืองอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็วิธีการตามหารัสคาวเนี่ยเราต้องไปตามหาในพื้นที่ที่ใต้ดินครับผมแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปลึกจนถึงดิฟดาร์กก็ได้แค่ไปต่ำกว่า y 0ก็พอ y เท่ากับ0โดยไอ้เจ้ามกสุดตัวนี้ครับผมนะครับมันจะไม่ได้นำทางคุณไปหาวาเดนทางของวาเดนอ๋อโอเคมันรู้ว่าไม่ใช่ทางวาเดนนะอ่ะคือจะไม่โผล่ที่ลังวาเดนนั่นเองโอเคทีนี้อันนี้ก็เป็นคลิปครับผมนะฮะอ่ะคลิปเทรลเลอร์ของม็อบตัวนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันคุณผู้ชมครับ Is this where you saw the new mob? There it is. Oh, that's a rascal. Is it hostile? Just a little mischievous. It lives underground and loves playing hide and seek. So do I, especially after lunch. An enchanted pickaxe for us. Oh, what a lovely gift.This must be a prize for finding it 3 times. If the community vote for the rascal, we can keep this game of hide and seek going forever. Will the rascal find its way into Minecraft's mines? You have 24 hours to cast your vote, starting on October the 14th, noon, Eastern Daylight Time. Okay, ครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปเทรลเลอร์ได้เปิดให้ดูครับผมนะครับมันก็คงมันก็สนใจอยู่เหมือนกันนะเห็นหน้าตามันด้วยครับผมน่ารักใช่นะฮะโอเคครับผมนี่เรามาย้อนดูตอนแรกคุณผู้ชมอ่ะจะได้แปลฟังครับผมอันแรกเป็นMystery in the Mine ครับผมเป็นปริศนาในเมืองครับผม Is this where you saw the new mob? There it is. Oh, that's a rascal. Is it hostile? Just a little mischievous. ก็คือตอนแรกอ่ะก็เหมือนเจ้าอันนี้เนี่ยมันถามหากันว่านี่เธอเห็นม็อบใหม่หรือเปล่าแล้วอันนี้ก็บอกว่านั่นไงเจ้าตัวรัสคาวของผมโดยต่อมาไอ้เนนก็ถามว่าไอ้รัสคาวเนี่ยมันเป็นม็อบที่เป็นศัตรูหรือเปล่าไอ้เจ็บก็เลยบอกว่ามันก็แค่ซนเฉยๆ It lives underground and loves playing hide and seek So do I especially after lunch ก็คือจริงๆมันบอกว่าไอ้ม็อบรัสคาวเนี่ยมันชอบเล่นไฮแอนด์ซีก็ผมเลยยักเน้นบอกว่าเนี่ยฉันก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็ตัดไปภาพว่าตอนที่ยังมันนั่งนอนมันนอนกันอยู่ของผมนะฮะไฮแอนด์ซีจริงๆ An enchanted pickaxe for us Oh what a lovely gift This must be a prize for finding it 3 times If the community อันนี้ที่พูดนึงก็เป็นแมคานิกกับผมนะครับก็คือถ้าเกิดเราสามารถตามหารัสคาวพบ3ครั้งนะครับเจ้ารัสคาวเนี่ยจะกัดเอนชานแอคให้เราของผมนะฮะก็เจ๋งอยู่ผู้ชมครับโอเคTo vote for the rascal, we can keep this game of hide and seek going forever. เมื่อกี้เจฟพูดอะไรน่าสนใจอยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดได้เราทำการถ้าเกิดว่าคอมมูนิตี้เลือกรัสคาวเนี่ยเราสามารถจะเอาเกม hide and seek เนี่ยให้มันอยู่ได้เรื่อยๆตลอดไปแล้วผมก็เป็นเกมโหมดที่น่าสนใจนะเป็นเหมือนมินิเกมในเกม Minecraft อีกทีนึงตามหาไอ้นี่เพื่อเอ็นชาร์ทแอคนะฮะก็เป็นอะไรน่าสนใจเหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะ
แต่เราไม่รู้ว่ามันตามหายังไงครับผมนะฮะมันบอกแค่ว่ามันอยู่ต่ำกว่า Y0 นะมันจะอยู่ต่ำพอY0ครับผมนะฮะ Will the rascal find its way into Minecraft's minds? You have 24 hours to cast your vote starting on October the 14th noon Eastern Daylight Time โอเคอันนี้ก็บอกเวลาโหวตเหมือนเดิมครับผมนะครับก็เริ่มโหวตตั้งแต่วันที่14เวลา Eastern Time ในช่วงนูนครับผมนะฮะจนถึงวันที่15เนี่ยผมก็เป็นช่วงไมค์ครับไลฟ์คือวันที่15ตุลาเนี่ยครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปหน้านี้นิดนึงคุณผู้ชมครับปึ๊บโอเคครับผมโดยข้างล่างเนี่ยเขียนว่าคุณมีพลังก็จะพูดเหมือนกับคราวที่แล้วก็บอกว่าเรามีพลังในการโหวตม็อบเนาะแล้วก็เราสามารถไปโหวตม็อบได้ที่ในเซิร์ฟเวอร์เป็นล็อกครับผมนะของไมค์ครับนะฮะอ่ะแล้วก็มีผ่านไหมครับลันเชอร์แล้วก็ผ่านไหมครับเน็ตครับผมนะครับแล้วก็มีเขาก็ถ้าเราจะโหวตเนี่ยเราต้องล็อกอินMicrosoft Account ครับผมนะครับเพื่อไม่ให้เราไปโหวตสแปมด้านเองครับผมนะครับก็เขามีเวลาให้เราโหวต24ชั่วโมงเริ่มโหวตตั้งแต่วันที่24วันที่24ตุลาครับผมนะฮะช่วงนู้นตามเวลา ETD ครับผมโดยเขาก็เวลา24ชั่วโมงแล้วก็ในช่วงนี้เราสามารถเปลี่ยนใจได้อย่างโหวตตัวไหนก็เปลี่ยนได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็สตรีมก็บอกช่องทางสตรีมก็เป็นYouTube Channel แล้วก็เป็นไมค์ครับดันเนสและไลฟ์ก็ผมนะฮะโอเคก็เป็นในส่วนตัวข้อมูลของเจ้าตัวรัสคาวผมนะฮะก็คิดว่าเป็นน้องที่น่ารักพอสมควรครับผมนะฮะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลของม็อบใหม่ตัวที่2ครับผมนะฮะตัวที่3มันสึกมันจะชื่อว่าทัฟโกเลมหรอมั้งนะฮะตามลีกที่บอกเนี่ยผมก็นั่นแหละอีกรูปการตัวเป็นยังไงครับผมก็เป็นลีกตัดสินใจยากเหมือนกันนะผมว่าไอ้ตัวซันนี่เฟิร์สก็น่ารักไอ้ตัวนี้ก็น่าสนใจครับผมนะฮะโอเคงั้นว่าสำหรับคลิปนี้หากคุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับผมนะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากแชร์เพื่อนด้วยละกันนะผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย